iOS 16นะครับเปิดให้เราได้อัปเดตใช้งานกันมาเป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมชื่นชอบแล้วกันนะฮะให้กับทุกคนได้ฟังจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากปกติที่เราจะรีวิวกันวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับในการใช้ iOS 16นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เวอร์ชัน 16.3 แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของเดือนกันยาปีที่ผ่านมาหากนับเวลาแล้วนะครับก็เป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วนะครับก็ถือว่านานแล้วนะสำหรับ iOS 16ที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์ฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันของผมมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูไปด้วยกันนะครับแต่คนอื่นอยากถามฮะซาวเสียงกันหน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคนใช้ iOS 16เวอร์ชันไหนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 16.0 16.0.1 นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะหรือ 16.1 16.2 16.3 ใครที่ใช้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 16ก็พูดคุยกันได้ครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์แชร์กดติดตามช่อง iMod Official ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆการอัปเดตวงการ IT ของเรานั่นเองครับฟีเจอร์ตัวแรกก็คือฟีเจอร์หน้าจอล็อกนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ iOS 16เลยนะฮะสำหรับเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลือกที่จะปรับแต่งกันนะครับแต่ตรงนี้มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับตามที่ผมได้ลองมาเนี่ยกับน้องนุ่งนิคาวก่อนนู่นนะครับตอนที่ iOS 16เนี่ยอัปเดตเข้ามาใหม่ๆใครที่สงสัยอยู่นะครับว่าหน้าจอล็อกที่เราสามารถปรับแต่งได้เองเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้สูงสุดกี่หน้านะครับคำตอบก็คือ200หน้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ใช้งานมานะครับนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปไม่แตะเยอะเนาะตรงนี้แล้วแต่คนนะครับผมมองว่าการที่เขาเพิ่มวิดเจ็ตครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่แสดงผลบนหน้าจอเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างตัวผมนะครับผมจะเพิ่มวิดเจ็ตที่เป็นวิดเจ็ตแบตเตอรี่ครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone เองตัว Apple Watch เองหรือว่าตัว AirPods เองเนี่ยไว้บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โดยที่บางทีเราไม่ต้องไปเข้าดูในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าต้องเปิดหน้าจออันล็อกครับเพียงแค่แตะแล้วก็ยก iPhone ขึ้นมาเราก็รู้เลยครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์เราเหลือเท่าไหร่แล้วครับอย่าง Apple Watch หรือว่าตัว AirPods เองก็ถือว่าช่วยเตือนเราได้ดีแล้วก็ตอนนี้นะฮะอย่างล่าสุดเลยเชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากผมก็เลยไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Air Matter มานะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็รองรับวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกของ iPhone สำหรับ iOS 16ตัวนี้ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะเพราะว่าวันไหนที่จะออกไปวิ่งกลางแจ้งผมก็แค่หยิบ iPhone ขึ้นมาดูนะครับว่าตอนนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่ PM 2.5 ตอนนี้มันมากเกินไปที่จะออกไปวิ่งกลางแจ้งไหมเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่อยากแนะนำแล้วก็ให้กับทุกคนใช้งานกันนะครับสำหรับวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมของ iOS 16ครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมคือเขาไม่ได้เพียงแค่แสดงข้อมูลให้เราเห็นเพียงเท่านั้นนะครับหากเราบนล็อกหน้าจออย่างเช่นตอนนี้ผมสแกน Face ID นะฮะเราก็สามารถกดครับเข้าไปที่วิดเจ็ตจากนั้นเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปยังแอปพลิเคชันที่เราใช้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสบายมากฮะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ถัดมาที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยนะครับก็คือตัว Live Activity นะครับหากใครที่สังเกตนะครับใครที่ฟังเพลงบ่อยๆอย่างผมเนี่ยอย่างเช่นตัว Apple Music ตัว Spotify หรือว่าตัว YouTube Music นะครับเราจะสังเกตได้ว่าพอเราเปิดเพลงนะฮะเปิดเพลงแป๊บนึงนะครับปึ๊บแล้วเรากลับมาหน้าจอโฮมนะฮะหรือว่าหน้าจอล็อกเนี่ยเปิดเพลงเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวคอนโทรลนะครับตัวควบคุมเพลงขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถกดที่หน้าปกของตัวเนื้อหาเพลงแล้วมันจะทำให้เราเห็นหน้าปกเนี่ยเต็มตามากขึ้นตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของเสียงเพลงก็ตามนะฮะแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้อรรถรสในการที่เราดูสื่ออินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยมันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าสีปกสีแบ็กกราวด์นะครับมันดูสวยงามนะฮะในแต่ละหมวดหมู่หรือว่านักร้องที่เราชอบเนี่ยเราเห็นหน้าจอใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับก็คือเราสามารถคอนโทรลตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับผ่านหน้าจอล็อกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกตัวเครื่องครับเพียงแค่ยกมาหรือว่าจะแท็บตัวเครื่องก็ได้ครับแท็บเล่นเพลงเปลี่ยนเพลง
โดยที่ไม่ต้องเข้าไปยังแอปพลิเคชันของเรานะครับอย่าง Spotify หรือว่าตัว YouTube Music ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเพลงนะครับแอปพลิเคชันพื้นฐานอย่างตัวการนับเวลาถอยหลังเขาก็อัปเดตมาให้ด้วยนะครับอย่างใครที่จำไม่ได้นะฮะว่า iOS 15หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้น insert ให้ดูนะครับสำหรับ iOS 16เดี๋ยวลองให้ดูนะฮะวันดีสิรินับเวลาถอยหลัง5นาทีสิรินับเวลาถอยหลังแล้วครับมันจะขึ้นเป็นแถบดำตรงนี้ให้เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์เอามากเลยนะครับแม้ว่าการคอนโทรลของเขาจะเป็นเพียงแค่การกดปิดตัวนาฬิกาปลุกไปหรือว่าการกดพอสนะครับแต่ว่าผมมองว่า UI ตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มองได้ชัดเจนกว่าเวอร์ชัน iOS 15รุ่นก่อนหน้านะครับตัวนี้ผมใช้บ่อยแล้วก็ถือว่าชื่นชอบมากเลยสำหรับ Live Activity บนแอปพื้นฐานแล้วก็แอปฟังเพลงอย่าง YouTube อย่าง Apple Music แล้วก็ Spotify ครับแล้วตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับของ Third Party ก็เริ่มรองรับแล้วนะครับอย่างตัว LINE นะฮะเขาก็รองรับฟีเจอร์ Live Activity แล้วนะครับที่ผมใช้มาเนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะว่าตัวนี้เนี่ยไดรเวอร์นะจะส่งข้าวมาถึงเราเมื่อไหร่นะครับใกล้ถึงเวลาแล้วหรือยังก็เพียงแค่แตะหน้าจอหรือว่ายกหน้าจอขึ้นมาก็จะสามารถดูข้อมูลผ่านตรงนี้ได้เลยก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับแอปอื่นๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็จะรองรับฟีเจอร์ตัวนี้มากขึ้นเพื่อให้เราได้ดูข้อมูลที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะหลังจากที่อัปเดต iOS 16มานะครับผมมองว่าการสแกน Face ID ของเขานะครับสแกนได้ไวขึ้นตัวนี้รู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับหากเทียบกับตัวเวอร์ชั่นของ iOS 15รุ่นก่อนนะครับแล้วก็การสแกน ID ขณะที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับตัวนี้ทำได้ดีขึ้นจนรู้สึกได้เลยนะครับสำหรับการสแกน Face ID ผ่านหน้ากากอนามัยเขาอัปเดตมาให้เราได้ใช้กันเนี่ยใน iOS เวอร์ชั่น 15.4 นะครับก็ราวๆปีก่อนช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะประมาณนั้นนะครับพออัปเดตมาเป็น iOS 16นะครับมันมีฟีเจอร์หนึ่งสำหรับ iPhone 13 Series แล้วก็ iPhone 14 Series ครับที่เราสามารถสแกน Face ID แบบแนวนอนได้ตรงนี้นะครับจากการใช้งานผมมองว่ามันทำให้การสแกน Face ID ของเราเนี่ยองศามันมากขึ้นนะครับคือแนวนอนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวนอนในระยะนี้นะฮะแต่ว่ามันสามารถสแกนแนวนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยในองศานี้มันก็สแกนได้นะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะมันจะสแกนได้องศาสูงสุดประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นองศาที่เราสามารถบิดหน้าจอมือถือของเราเนี่ยสแกน Face ID ของเราได้มากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความไวและองศาหลากหลายในการสแกน Face ID ของเราด้วยนะครับใครที่ใช้ iPhone 13 Series อยู่หรือว่า14 Series อยู่มีความเห็นยังไงตรงนี้รู้สึกว่ามันไวขึ้นไหมเหมือนที่ผมรู้สึกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็คือการที่เราสามารถยกกล้อง iPhone ของเราครับเปิดกล้องมาฟาบนะฮะแล้วสแกนหน้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับกดปุ๊บไม่ต้องกดถ่ายรูปนะฮะเพียงแค่เราแตะแต่ให้มันโฟกัสที่ตัวราคาแล้วก็กดที่ปุ่มไลฟ์เพกทางด้านขวาล่างนะครับมันจะดีเทคตัวสกุลเงินมาให้หลังจากนั้นเนี่ยเพียงแค่เราแตะตัวสกุลเงินตรงนั้นนะครับมันจะแปลงค่าเงินมาให้เราเป็นค่าเงินบาทไทยโดยปกติเลยนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จากที่ใช้งานมานะครับหากตัวเลขชัดหรือว่าจุดทศนิยมชัดเนี่ยมันจะแปลงค่าของเราให้เป็นเงินบาทเนี่ยถูกต้องเกือบ 100% เลยทีเดียวเท่าที่ใช้มานะครับก็จะมีแบบดีเทคผิดบ้างตามที่หน้าเว็บไซต์ที่มันจะมีตัวอัลฟาเบตที่มันยกขึ้นไปด้านขวาบนนะฮะก็อันนี้ก็ต้องระวังในการใช้งานอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมใช้งานมาแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้งานกันเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วเอามากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดต iOS 16ฮะสำหรับใครที่อยากรู้ฟีเจอร์ลับของ iOS 16ที่ Apple ไม่ได้บอกนะครับทีมงานของเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถไปดูกันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากอ่านเป็นบทความก็กดลิงก์ได้ที่ด้านล่างเช่นกันครับผมซึ่งหากใครที่สังเกตนะครับผมเปลี่ยนเคสต้อนรับต้นปีด้วยนะครับเลือกเคสใส่มาเพราะว่าอยากที่จะโชว์สีของตัวเครื่องบ้างนะครับไม่ได้โชว์สีตัวเครื่องเลยที่ซื้อมานะครับสีกาไฟตัวนี้ซื้อมาก็รู้สึกว่าตอบโจทย์นะครับได้อวดสีเครื่องด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนำเคสดีๆจากเคสติฟายครับ
ใครที่กำลังมองหาเคสใสใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี UV Defender ป้องกันรังสี UV ได้นานทำให้ไม่หมองไม่เหลืองง่ายเคสดูใหม่อยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นเคสใสแต่ว่ามีความแข็งแกร่งสูงครับผ่านมาตรฐานการดรอปเทสระดับ Military Standard เลยทีเดียวปกป้องครอบคลุมทั้งตัวเครื่องด้วยขอบเคสและก็กรอบเลนส์ที่ยกสูงกันกระแทกได้สูง2เมตรมีปุ่มแบบแท็กไทล์ครับปุ่มนิ่มกดง่ายสบายนิ้วรองรับ MagSafe ทุกรุ่นใช้งานชัดไร้สายได้สะดวกแน่นหนาเคสใสที่สามารถปรับแต่งลวดลายโชว์ความเป็นตัวเราได้จะเลือกเคสเปล่าโชว์สีตัวเครื่องพร้อมชื่อตัวเองให้ไม่ซ้ำใครก็มีฟอนต์ให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะฮะหรือว่าจะเลือกแบบลายพิมพ์ของศิลปินสุดเท่สุดคูลกว่า 2,000 แบบก็เลือกได้ออกแบบเคสใสได้ตามความต้องการบ่งบอกตัวตนผ่านเคสโทรศัพท์ได้ชัดเจนเคสใสคุณภาพจากเคสติฟายเมื่อคุณภาพดีกว่าก็อยู่กับคุณได้นานกว่าใครที่สนใจกดดูรายละเอียดได้ที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยสำหรับ iOS 16นะครับหลังจากอัปเดตมาใช้งานจริงเลยนะครับก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับใครที่ชื่นชอบฟีเจอร์ไหนใช้งานมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้ที่ช่องด้านล่างเช่นเคยเลยนะครับอยากให้มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ